มาทำโจทย์พาร์ทที่3กันนะฮะนักเรียนเนี่ยจะได้ยินคนกี่คนคุยกัน2หรือ3คนถ้า5้คนเยอะไปนะครับ2หรือ3คนคุยกันในคลิปเนี้ยจะได้ยินแค่2นะพอฟังจบต้องตอบคำถามอีก3ข้อนะครับอันดับแรกเลยฮะนักเรียนควรอ่านโจทย์และ Choice ก่อนถ้า Choice อ่านไม่ทันนะ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยควรอ่านโจทย์ให้ทนัน จะได้ทราบไงว่าต้องตั้งใจฟังตรงไหนเดี๋ยวคราวนี้เนื่องจากช้อยมันยาวครูเบิร์ตจะอ่านแค่โจทย์ละกันไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะมึนไปหมดนะฮะมาดูโจทย์ข้อที่1ครับเขาถามว่า what has the woman already done ผู้หญิงเนี่ยทำอะไรไปแล้วเขาใช้เป็น perfect have three have ตามด้วย verb ช่อง3สื่อว่าเพิ่งทำไปเลยผู้หญิงคนนี้ทำอะไรไปแล้วเดี๋ยวต้องจับตรงผู้หญิงให้ดีๆนะมาดูข้อ2ครับเขาถามว่า What will likely happen next? Likely แปลว่าน่าจะอาจจะ Likely น่าจะอาจจะน่าจะเกิดอะไรขึ้นหัดไปอะแกข้อ3ครับ What is implied about the woman's role in the meeting? Role แปลว่าบทบาท Role บทบาท Role บทบาทออสอบอยู่ตอนนี้บอกเป็นไยได้ว่าอะไรเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในที่ประชุมอะ Imply บอกเป็นไนฮะ We need to finalize the budget for next quarter. Have you gathered all the necessary data? Yes, I've compiled the reports from all departments. We should be ready to review them by tomorrow. Excellent. Let's schedule a meeting with the team to go over the figures and make any necessary adjustments. I'll send out the meeting invite for tomorrow afternoon. <laughs> 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 ผู้ชายคนแรกที่เาพูดเขาบอกว่า we need to finalize the budget for next quarter quarter แปลว่าไตรามาส quarter ไตรามาส finalize แปลว่าทำให้เสร็จ finalize ทำให้เสร็จ finalize ทำให้เสร็จพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องทำงบประมาณให้เสร็จสำหรับไตรามาสถัดไปนะแก have you gathered all the necessary data เพิ่งติวไปเลย gather แปลว่าอะไรใครเป็นแฟนพันธ์แท้โจทโคเบิร์ต gather แปลว่ารวบรวมแกได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือยัง necessary จำเป็น necessary จำเป็นคิดว่าผู้หญิงทำยังทำยังทำแล้ว yes I've compiled the reports from all departments คำา่า compile แปลว่ารวบรวมฮะ compile รวบรวม compile รวบรวมชาแนลได้รวบรวมรายงานจากแผนกทุกแผนกเลย We should be ready to review them by tomorrow. Review แปลว่าตรวจนะเพราะเราอ่ะน่าจะพร้อมตรวจรายงานเหล่านี้ในวันพรุ่งนี้นะไม่เกินวันพรุ่งนี้แน่ๆฉันรวบรวมไว้หมดแล้วทีผู้ชายจะบอกอะไรต่อผู้ชายเหมือนเป็นเจ้านายเนาะ Excellent ยอดเยี่ยมเลยโอ้ชม Let's schedule a meeting with the team to go over the figures. Go over ออกสอบอยู่ตอนนี้แน่ๆแปลว่าปรึกษาหารือฮะ Go over ปรึกษาหารือเขาบอกว่าเนี่ยมนัดหมายประชุมกับทีมเนาะเพื่อปรึกษาการเกี่ยวกับตารางตัวเลขข้อมูลนะ่ะ figure มีหลายความหมายมากแปลว่าตารางก็ได้ตัวเลขก็ได้รูปภาพก็ได้ and make any necessary adjustment adjust ถ้าเป็น verb มันจะแปลว่าปรับแก้ adjust ปรับแก้เติมเม้นลงไปเป็นคำนามเลยแปลว่าการ ปรับแก้แล้วก็มาทำการปรับแก้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วกันเนาะผู้หญิงบอกว่า I'll send out the meeting invite for tomorrow afternoon จำดีๆนะฮะ I will เนี่ยเวลาย่อมันจะย่อเหลือ I apostrophe double L จริงๆต้องอ่านว่า I'll I'll แต่ว่ามันตวัดปลายลิ้นไม่ทันพราพูดเร็วใช่ไหมเขาจะอ่านเป็น I'll I'll เฉยๆแบบนี้ไปเลยนะฮะแปลว่าจะส่งชาเนี่ยจะส่งนัดหมายการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายเนาะคือจะนัดประชุมวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายฮะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะฮะคำถามเนี่ยอาจจะท้าทายตรงที่ช้อยส์มันยาวๆนะฮะข้อแรกเขาถามว่าผู้หญิงทำอะไรเสร็จไปแล้วทวนความทรงจำนิดน,นึงผู้หญิงเขาบอกนะว่าเขาเนี่ย ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเสร็จแล้วก็คือรวบรวมรายงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูใน Choice นะฮะว่าข้อไหนถูกอย่าพึ่งตาลายนะต้องย้อนไปย้อนมาหนึ่งรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะ A hey, send er the meeting invite ได้ส่งคำเชิญการประชุมแล้วไม่ใช่ยังไม่ได้ส่งนะจะส่งต่างหากอันนี้ผิดฮนะ B boy gathered reports from each department ได้รวบรวมรายงานจากแผนกต่างๆ อันนี้ถูกครับตอบข้อ bboy ได้เลย gather รวบรวม gather รวบรวม c c a t บอกว่า finalize the budget figures ได้ทำการสรุปพวกข้อมูลตัวเลขตารางงบประมาณอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาจะทำต่างหากฮะผิด d ีด็ made adjustments to the reports ได้ทำการปรับแก้รายงานอันนี้ไม่ได้พูดถึงผิดต่อเป็น bboy จ้าถัดไปข้อ2ครับ What will likely happen next น่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะเขาบอกจะทำอะไรต่อมเมื่อกี้ผู้หญิงบอกว่าจะส่งคำเชิญนัดการประชุมเนาะ A บอกว่า the team will finalize the budget during the meeting ทีมงานเนี่ยจะทำการสรุปเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในที่ประชุมฮะเฮ้ยอันนี้ได้เพราะเขาบอกว่าจะนัดประชุมพรุ่งนี้บ่ายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนี่แหละเก็บไว้ฮะ b ีบอบอกว่า the manager will compile the financial reports ผู้จัดการเนี่ยจะรวบรวมรายงานอ่ะไม่รู้แหละว,ว่าใครเป็นผู้จัดการเพราะตอนฟังเนี่ยเขาไม่ได้บอกตำแหน่งใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงเ่ะเขาบอกว่ารวบรวมไปแล้วไม่ใช่จะรวบรวมแล้วจริงๆเนี่ยผู้หญิงเป็นลูกน้องด้วยไม่ใช่ผู้จัดการนะดังนั้นผิดครับสี t แคทบอกว่า the finance analyst will send out a budget proposal proposal แปลว่าข้อเสนอ proposal ข้อเสนอ proposal ข้อเสนอ analyst แปลว่านักวิเคราะห์เขาบอกว่านักวิเคราะห์ด้านการเงินเนี่ยจะส่งข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณออกไปไม่ได้พูดถึงครับผิดจะส่งคำเชิญนัดประชุมต่างหากจ้าดีดอก the department has will gather more data for the budget head ในที่นี้แปลหัวหน้าหัวหน้าแผนกเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลสำหรับ เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณอ่ะให้มากกว่าเดิมนะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอะ่ะไม่ได้บอกนะว่าหัวหน้าแผนกจะต้องรวบรวมข้อมูลมีแต่บอกว่าผู้หญิงอ่ะเขารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจ้าผิดครับตอบเป็นข้อ a n ได้เลยข้อที่3นะครับ what is implied about the woman's role in the meeting สรุปเกี่ยวกับบ,บทบาทของผู้หญิงเกี่ยวกับการประชุมเนี่ยได้ว่าอะไรเรารู้แค่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะส่งคำเชิญนัดการประชุมใช่ไหม A บอกว่า She will present the budget proposal ผู้หญิงจะ present ข้อเสนองบประมาณไม่ได้บอกนะว่าจะ present น,นะผิด B boy she is responsible for setting out all reports คำว่า responsible แปลว่ารับผิดชอบฮะ responsible รับผิดชอบรับผิดชอบในการส่งรายงานออกไปอันนี้ตรงข้ามเว้ยผู้หญิงเนี่ยรับรายงานมารวบรวมรายงานไม่ใช่ส่งออก ผิดบางทีเรามืนแงใช่ไหม C Cat she will lead the discussion on budget adjustment. Lead แปลว่าน,นำหรือเป็นผู้นำใช่ไหมก็คือจะนำการประชุมเกี่ยวกับการปรับงบไม่ได้บอกเรื่องนี้เลยฮะ D Doc h e r o l e is to organize the meeting logistics. สราบน่าสนใจ Logistics หลายคนจะทราบว่าเกี่ยวกับการจัดการด้านการขนส่งถ้าเกิดเป็น meeting logistics หมายถึงการจัดการด้านการ ประชุมหมายถึงว่าทําการนัดการประชุมจัดหาสารที่นัดวันเวลาแบบนี้ซึ่งผู้หญิงทํานะคืออย่างน้อยเลยผู้หญิงนัดการประชุมแน่ๆดังนั้น d ีด็อกถือว่าใกล้เคียงที่สุดครับอย่าลืมนะ meeting logistics แปลว่าการจัดการประชุมครับ role แปลว่าบทบาท role แปลว่า บทบาทนะครับท้าทายนิดนึงเน้อเพราะเขาหลอกซ้ำไปซ้ำมาเขอสอบจริงเนี่ยจะง่ายกว่านี้นะอันนี้ครูเบิร์ตพยายามปรับให้ท้าทายขึ้นใครตอบถูกมาเลยเก่งมากผิดมาเลยก็เก่งอยู่ดีเพราะอย่างน้อยก็ได้ฝึกครับ